อ่ะสวัสดีนะคะวันนี้อุ๊ยมาแล้วนะคะเมษามาแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะแต่งหน้าโทนเจ้าสาวโทนที่คุ้นเคยนะคะเป็นโทนที่แต่งบ่อยที่สุดแล้วนะคะโทนนี้วันนี้นางแบบของเรานะคะน้องหมวยนะคะน้องหมวยน่ารักมากนะคะอันดับแรกก็ลงมอยเจอไรเซอร์ก่อนเนาะวันนี้ใช้เป็นของ Bobbi Brown นะคะเป็น Face Base ตัวนี้นะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเป็นผิวธรรมดานะคะไม่มันไม่แห้งเนาะใช้ Bobbi Brown นี้เลิศนะต่อไปเป็นคอเรกเตอร์จริงๆแล้วตัวนี้เป็นไฮไลท์นะคะแต่ว่าดิฉันก็เอามาทำเป็นคอเรกเตอร์ด้วยนะเสร็จแล้วดีนะปกปิดแบบว่ารอยคงรอยคล้ำได้ดีมากเลยแล้วนางโทนแล้วนางก็บางเบาแต่โทนแบบปกปิดอ่ะประมาณนั้นนะคะดีไหมเห็นไหมอ่ะเนื่องจากวันนี้นะคะน้องหมวยค่อนข้างตาคล้ำนิดนึงนะคะดิฉันก็เลยเพิ่มคอร์เรกเตอร์ไปอีกหนึ่งเลเยอร์นะใช้คอร์เรกเตอร์สีออกส้มๆหน่อยเนาะวันนี้นะนะคะวันนี้นะคะใช้รองพื้นของน้องแนวนะคะน้องแนวเป็นรุ่นเลสเบดนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะปกปิดระดับมีเดียมนะคะชอบมากเลยอะรู้สึกว่านางมีความชุ่มชื่นนะคะนางมีความปกปิดให้ฟินิชแบบว่าเป็นดิวอีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะให้อารมณ์มีความเป็นผิวอะไรอย่างเงี้ยกดไปนะคะฟองน้ำอย่าลืมชุบน้ำก่อนนะคะหมาดๆนะอย่าเปียกมากนะคะเปียกมากเดี๋ยวจะเกลี่ยรองพื้นยากนะคะคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้ของ Hourglass นะดิฉันหยิบมาเทียบสีผิวตรงหน้าเลยค่ะนะคะเอาให้สว่างกว่าสีผิวที่เราลงรองพื้นไปแล้วสัก2เบอร์ๆนะเพราะว่าจะทำเป็นไฮไลท์ด้วยนะคะลงไปนะเอาคอนซีลเลอร์ของเอาคราวนี้ก็จะเป็นคือเราว่ามันปกปิดนะแต่เป็นระดับมีเดียมขึ้นไปนะคะปกปิดได้ดีนะคะแต่ยังไม่เท่าตัวของทาร์ตนะก็ดีในระดับหนึ่งอันนี้เพิ่งได้มาใหม่นะของเฟนตี้นะคะเป็นบรอนเซอร์นะคะเราชอบมากนะเพราะว่าเวลาเราใช้บรอนเซอร์เวลาไลท์จมูกเนี่ยเป็นครีมนะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นครีมแล้วเราบังคับความเข้มบังคับทิศทางนางได้นะถ้าเกิดว่าเราใช้แปรงนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นสติ๊กเนาะของเฟนตี้เหมือนกันนะคะวันนี้คอนทัวร์เบาๆนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าสาวนะคะเราไม่ต้องคอนทัวร์เยอะเนาะจนไหม้นะคะเหมือนดังแบบอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเป็นบลัชครีมนะคะอันนี้สีออกซัมนะคะบลัชครีมของนะอันนี้ใช้ดีมากแบบใช้จะหมดแล้วอะแล้วตอนนี้คือหายากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนอกส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นแบบเป็นสติกอะบัตครีมให้การปกปิดด้วยนิดนึงนะคะต่อไปเป็นแป้งฝุ่นนะคะวันนี้ใช้แป้งฝุ่นของรันนะคะบอกว่าแป้งฝุ่นของรันเนี่ยต้องผสมสีนิดนึงนะสำหรับคนที่ผิวขาวนะ
แต่นางปกปิดอยู่นะแต่คือถ้ากดคนผิวขาวมากๆเนี่ยแนะนำให้ผสมสีขาวขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้เป็นโบรเจลนะคะอายโบรเจลนะคะของ For You Too อ้าวันนี้เลิศมากแต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่คิ้วขนหนาไปหน่อยนะหนาเยอะๆเนี่ยไม่เหมาะนะเพราะปัดไม่ค่อยขึ้นมาค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมีเทคนิคการเขียนคิ้วแบบเต็มๆนะคะขอเป็นคลิปถัดๆไปเนาะวันนี้ดูเข้าท่าไปก่อนนะคะวันนี้ใช้ดินสอเขียนคิ้วของน้องชัดนะคะ Brow It เนาะเลิศนะอันนี้นะขาดไม่ได้จริงๆนะคะนางขาดไม่ได้จริงๆตลับนี้ก็ขาดไม่ได้นะคะ Anastasia Brow Brow Palette นะคะมีหลายสีแต่ก็จิ้มไม่ได้สักทุกสีนะโอเคเอามาตัดขอบคิ้วกันหน่อยเนาะอันไหนที่แหว่งๆนะคะก็ขีดไปนะคะตั้งแต่ใช้ตัวเติมเส้นคิ้วเนี่ยเราว่าอันเนี้ยมันเหมาะมือที่สุดแล้วหรือว่าเราชินก็ไม่รู้นะต่อไปเป็นบ๊อบบี้บราวน์นะคะเป็นอาชิโดสติกอาชิโดครีมนะคะชอบมากสีสวยมากค่ะตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนน้ำตาไหลง่ายนะคะแนะนำเลยลงขอบตาล่างด้วยมันจะทำให้ไม่ทำให้เครื่องสำอางเราเลอะนะถ้าเกิดว่าคนที่น้ำตาไหลง่ายนะคะนั่งกันน้ำอยู่เด้อเกลี่ยนะคะใช้แปรงเกลี่ยก็ได้นิ้วเกลี่ยก็ได้นะแล้วแต่คนถนัดอันนี้นะเป็นพาเลตที่เราใครดูคลิปเราก่อนหน้านี้นะคะเป็นพาเลตที่เราแบบสลับสีเองนะคะไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้นะจริงๆแล้วนางมีบางสีที่เราสลับมานะแต่ชอบมากนะคะพาเลตนี้คือสีสวยมากชอบมากนะคะเป็นพาเลตที่แบบหยิบมาใช้บ่อยสุดแล้วดูสิสวยมากอ่ะเกลี่ยง่ายสีสวยโทนสีได้อะไรอย่างเงี้ยชอบมากนะคะพยายามเกลี่ยให้ฟุ้งออกไปนะเห็นไหมสวยมากอ่ะต่อไปนะคะจิกหางสีดำนิดนึงต้องบอกก่อนนะว่าสำหรับใครที่แต่งไม่อยากให้เข้มมากนะคะขั้นตอนนี้ไม่ต้องนะคะขั้นตอนการจิกหางสีดำนะคะไม่ต้องนะคะก็ข้ามขั้นตอนจิกหางสีดำไปเลยแต่ว่าถ้าอยากให้ดูตาเข้มขึ้นนะคะก็เพิ่มขั้นตอนนี้ไปเนาะเห็นไหมน้องเขาเลิศไหมเลิศวันนี้อายไลเนอร์ใช้ของ MAC นะคะเป็นเจลไลเนอร์เนาะสวยเห็นไหมล่ะวันนี้นะคะเนื่องจากว่าชั้นตาของน้องเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดแล้วนะคะเราก็เลยใช้สติกเกอร์ไซส์ S นะคะใช้ไซส์เล็กและอีกหนึ่งมาสคาร่าที่เรายังคงชอบมากนะคะแต่ตอนนี้คือหาไม่ได้แล้วใครมีพิกัดช่วยบอกหน่อยนะคะรุ่นนี้คือดีมากปัดแล้วปุ๊บคือปัดแล้วคือเป็นขนตาน่ะนึกออกไหมอันนี้ขนตาปลอมนะคะขนตาปลอมเบอร์16นะคะอาจจะไม่เห็นหน่อยอันนี้ก็ก่อนติดขนตาล่างนะคะก็หนีบกันเข้าไปค่ะให้ขนตามันเป็นช่อๆเนา
อันนี้ชอบมากแม่ชอบมากเป็นบรัชของชาร์ตนะคะสีสวยละมุนเจ้าสาวมากโอ้ตายแล้วสวยมากชอบมากนะคะแล้วแบบปัดง่ายอันนี้ลิปกลอสของ Colourpop นะคะลงก่อนที่จะลงลิปสีจริงเนาะชอบมากค่ะหมดแล้วไม่มีแล้วด้วยใครชอบแบบกลอสก็ลงกลอสแค่นั้นนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ